านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ 97.FM สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีดุลยภาพและยั่งยืน www.ieat.go.th สำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165ท่องเที่ยววิถีไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบางจากมุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสุดสัปดาห์นี้ขับรถไปทะเลสัมผัสลมเย็นๆผ่านวิวทุ่งหญ้าไร้ผู้คนและความวุ่นวายบรรยากาศช่างน่าหลงหลงทางครับโอ้ my god โปรดศึกษาเส้นทางและวางแผนก่อนการเดินทางทุกครั้งประหยัดทั้งน้ำมันและเวลาแต่ยังมีการประหยัดพลังงานอีกมากนะปิดไฟเมื่อไม่ใช้ไปใกล้ๆก็เดินหรือใช้ขนส่งมวลชนประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องยากเริ่มง่ายๆที่ตัวคุณกลุ่มปตท.สถานีอีโคกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตัวอย่างหนึ่งของการพึ่งพากันระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชนคือโครงการนำกากตะกอนของเสียนำมาปรับปรุงใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับชาวชุมชนซึ่งเป็นผลมาจากการนำหลักการอีโคซิมไบโอซิสมาใช้นั่นเองครับโดยไม่เพียงแต่ระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชนเท่านั้นแต่กนอยังได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับด้วยครับเช่นระดับโรงงานเพื่อให้เข้าสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนิคมอุตสาหกรรมจะพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งโรงงานชุมชนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับท้องถิ่นเทศบาลอบต.และอบจ.ที่นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่จะพัฒนาด้านต่างๆควบคู่กันไปกับภาคส่วนอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมและระดับจังหวัดที่จะต้องพัฒนาทุกภาคส่วนให้เข้าสู่ความยั่งยืนเป็นเมืองน่าอยู่เมืองยั่งยืนครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่การร่วมไม้ร่วมมือระหว่างกันเริ่มตั้งแต่ที่ตัวเราชุมชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและไปจนถึงระดับจังหวัดจึงจะทำให้เกิดความยั่งยืนได้ครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยกระดับนิคมอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืนสวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97 FM พบกับคุณสุภาพและผมณราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณณราพงศ์ครับเรื่องของรัฐธรรมนูญวันนี้ก็ยังอภิปรายกันต่ออยู่ในสภานะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยวันนี้ก็ยิ่งได้เห็นชัดว่าเป็นบรรยากาศของถ้อยทีถ้อยอาศัยกรรมธิการยกร่างแต่ละคนที่ลุกขึ้นมาอภิปรายชี้แจงก็มีท่าทีที่เคารพรับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าระยะหลังเนี่ยหลังจากโดนมาลุมมาตุ้มกันจากหลายฝ่ายกรรมธิการยกร่างก็คงคุยกันในการปรับท่าทีว่าถ้าจะแข็งกร้าวยึดตามหลักเหมือนเดิมว่านี่เป็นการร่างรัฐธรรมนูญในช่วงของการปฏิรูปฉะนั้นอะไรก็ต้องเปลี่ยนแปลงเสียงใครไม่ได้คุณระพงศ์ครับฉะนั้นพอมาถึงถูกนวดเข้าไปหลายวันเข้าวันหลังๆนี่ก็แสดงท่าทีว่าพร้อมจะปรับเปลี่ยนและประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ก็คือว่าที่เขาเชิญไปหารือกันในวงปรองดองเนี่ยโอ้พอฝ่ายการเมืองเขายอมที่จะแลกกับการยืดเวลาการเลือกตั้งออกไปอีกดีกว่าที่จะให้รัฐธรรมนูญมีปัญหาออกมาโอ้วันนี้เรื่องนี้ก็เป็นประเด็น
แต่ว่าอย่าไปหลงประเด็นนะคุณธนาพงศ์อย่าไปหลงประเด็นว่าเขาเนี่ยเสนอเพื่อให้เลื่อนออกไปแล้วขอให้รัฐธรรมนูญแลกกับรัฐธรรมนูญที่ดีกว่าเนี่ยคือในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าเขาเห็นว่ารัฐธรรมนูญออกไปอย่างนี้เขาก็ยอมเสียเวลาแต่ถ้าสิ่งที่ต้องการดีที่สุดนะก็คือรถแมพเหมือนเดิมแต่รัฐธรรมนูญเป็นที่ถูกใจของทุกฝ่ายเป็นรัฐธรรมนูญที่จะไม่มีปัญหาอย่างนั้นน่ะดีกว่าอย่าไปหลงประเด็นว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายกลุ่มการเมืองเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งเพื่อแลกกับรัฐธรรมนูญที่ดีกว่าอย่าไปหลงประเด็นอย่างนั้นนะครับถ้าหลงประเด็นอย่างนั้นก็อีกเรื่องนึงคือเขาบอกว่าถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญออกมามีปัญหาก็ทนได้ที่จะเลื่อนออกไปซะดีกว่าใครอย่างนั้นนะเพื่อจะให้ใช้เวลาในการปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่แล้วมันทอดเวลาออกไปเขารอได้ถ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้เส้นในช่วงนี้แล้วเป็นไปตามรถแมพเหมือนเดิมได้เลือกตั้งในช่วงเวลาเหมือนเดิมและรัฐธรรมนูญก็ปรุงจนเป็นที่พอใจกันเหมือนเดิมอันนั้นคือเงื่อนไขที่ดีที่สุดวันนี้พลเอกประวิตรก็ลั่นบอกไม่มีใครใหญ่ไปกว่ารัฐธรรมนูญเรื่องทำประชามติเนี่ยก็ต้องดูรัฐธรรมนูญส่วนข้อเสนอฝ่ายการเมืองให้อยู่ยาวอีก3ปียันยังเดินตามรถแมพนี่ไม่ใช่ข้อเสนอฝ่ายการเมืองนะฝ่ายการเมืองบอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญออกมามีปัญหายอมให้เลื่อนดีกว่าไม่ใช่ข้อเสนอโฆษกกรรมาธิการยกร่างเผยมีความเห็นรัฐธรรมนูญหลากหลายขอให้ใจเย็นชี้ปรับเปลี่ยนมีทั้งคนได้คนเสียย้ำหนุนเลือกตั้งผสมแม้บางพรรคไม่พอใจลั่นไม่ยึดติดร่างแรก1มิถุนาเชิญกลุ่มเกี่ยวข้องถกก่อนชงกรรมธิการยกร่างแล้วก็มีข่าวมาจากผู้ตรวจราชการผู้ตรวจการแผ่นดินชารัฐธรรมนูญฝังเฟื่องห่วงรัฐบาลผสมจะเละตุ้มเป๊ะย้ำเอากฎหมายนอกใช้ทันทีไม่ได้ในขณะเดียวกันวันนี้มีเสียงจากตัวแทนพรรคเพื่อไทยภูมิธรรมชี้รัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยจะสร้างปัญหาใหญ่ในอนาคตเดี๋ยวจะมาดูเรื่องพวกนี้ส่วนเรื่องของคีรีมายาเรื่องของมูลแดนซ์วันนี้ผู้ว่าโคราชเรียกเค้นข้อมูลคีรีมายากับมูลแดนซ์ที่ท้องถิ่นแจ้งจับสรยุทธลุกล้ำห้วยฟ้าผ่าเออมีข่าวเรื่องที่เขากำลังดำเนินการแก้ปัญหาการทุจริตวันนี้วิชาชี้คสช.ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องทุจริตในวงราชการครั้งใหญ่เรื่องที่จะมีการปฏิรูปตำรวจและเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าจะแยกอำนาจการสอบสวนออกจากตำรวจวันนี้ผบ.ทบ.เตรียมพิจารณาการแยกพนักงานสอบสวนตำรวจยืนยันเปลี่ยนแปลงประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดแล้วเรื่องของแท็กซี่สุวรรณภูมิในที่สุดก็มีข่าวนี้ครับวันเสียภาพประเทศแท็กซี่สุวรรณภูมิไม่หยุดวิ่งให้ทุกคันรับผู้โดยสารไม่เกิน4คนเดี๋ยวจะมาดูข่าวเหล่านี้คุณตระพงศ์เรื่องการที่จะไล่เช็คบินข้าราชการที่ทุจริตนี่นะครับมีประเด็นมาจากรองนายกวิษณุครับวิษณุระบุเหตุที่ส่งชื่อ100ข้าราชการกลับให้ปปท.เหตุเพราะพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลวันว่าจะเกิดการย้ายผิดตัวบอกแม้จะเกษียณไปแล้วก็หนีบ่วงไม่พ้นครับมีข่าวเรื่องภารกิจของนายกเตรียมบินถกอาเซียนซัมมิตที่มาเลเซีย 26-28 เมษายนมอบให้พลเอกประวิตรเป็นประธานการประชุมครม.แทนข่าวจากปปช.พร้อมสอบอภิสิทธิ์ปมสลายชุมนุมปี53โดยเฉพาะกลไกทหารในพื้นที่กับแผนยุทธการได้ปรับเปลี่ยนหรือไม่ข่าวสถานการณ์ภาคใต้ระเบิด2ลูกที่อำเภอตากใบหวังสังหารเจ้าหน้าที่แต่ชาวบ้านเจ็บ4คดีบึ้มที่เกาะสมุยมีประเด็นจากกองปราบเตรียมรับทำคดีบึ้มสมุยข่าวจากประธานบอร์ดกองสลากเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44แก้ปัญหาสลากแพงเล็งขยับส่วนต่างกำไรให้ผู้ค้าเป็น10บาทต่อฉบับ
คาดเริ่มมิถุนายนนี้ครับครับอ้าวแล้วครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นเหล่านี้ในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพญาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666ขับรถตกถนนต้องซ่อมช่วงล่างทำสีซ่อมหลังคากระจกแตกหูช้างห้อยประตูแม็กเบี้ยวแหนพังหมดรถพลิกคว่ำตกถนนเนี่ยซ่อมหนักนะและประกัน3บวกทั่วไปก็ไม่มีใครจ่ายให้ด้วยแต่ประกัน3บวก First Class ของเจ้าพญาประกันภัยเราซ่อมให้เบี้ยแค่ 7,000 บาทเจ้าพญาประกันภัยโทร02-648-6666แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดทุกวันนี้เรากินเราใช้ผลิตภัณฑ์มากมายจากอุตสาหกรรมหลายล้านคนก็หลายล้านเท่าอุตสาหกรรมก็ขยายเป็นเงาตามตัวแต่ถึงจะขยายแค่ไหนเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสุขใจเพราะอุตสาหกรรมของไทยดำเนินอยู่บนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมกฎหมายและเทคโนโลยีคุณจึงมั่นใจได้ว่าความสุขของคุณก็จะขยายตามไปด้วยแน่นอนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืนคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพญาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666กลับคนสุดท้ายกันต่อครับคุณสุภาพดูเรื่องของการเมืองเรื่องของรัฐธรรมนูญวันนี้พลเอกประวิตรรองนายกพูดถึงฝ่ายการเมืองที่บอกว่าถ้ารัฐบาลจะอยู่ยาว3ปีเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดก็ยอมแต่ว่าถ้าปล่อยให้รัฐธรรมนูญออกมามีปัญหาในอนาคตถึงแม้ว่าจะเลือกตั้งกันเร็วก็ไม่ไหวนักข่าวเรื่องนี้ไปถามพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรท่านก็บอกว่าไม่รู้ใครจะตอบได้มันไม่มีใครตอบได้หรอกก็ให้เขาทำรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเห็นชอบซึ่งรัฐธรรมนูญก็เป็นไปตามเสียงที่ประชาชนส่วนใหญ่ว่าเห็นชอบอย่างไรทำอย่างไรก็ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.เขาทำไปเมื่อถามว่าตกลงจะอยู่ต่ออีก 2-3 ปีใช่หรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกไม่รู้เรื่องนี้ตอบไม่ได้ไม่รู้เรื่องนี้ตอบไม่ได้เพราะคสช.ก็ประกาศโรดแมปไปชัดเจนแล้วก็ต้องไปเดินตามนั้นถามว่าอย่างไรก็เดินไปตามโรดแมปเอาไว้ก่อนแต่รอดูท่าทีใช่หรือเปล่าหมายถึงว่ารู้ล่ะว่าจะเดินตามโรดแมปแต่ว่ารอดูท่าทีใช่หรือเปล่าพลเอกประวิตรก็บอกไม่ใช่รอดูท่าทีท่าทีจะเป็นอย่างไรไม่รู้ซึ่งรัฐธรรมนูญก็ให้เขาทำไปถามอีกว่าสปช.จะต้องทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญไหมครับรองนายกบอกว่าไม่ทราบยังไม่มีเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ทำได้หรือไม่ยังไม่รู้ทำได้หรือไม่ยังไม่รู้ทีนี้
ถามอีกว่าจะเป็นไปได้ไหมกับเสียงเรียกร้องให้ทำประชามติพลเอกประวิตรก็บอกรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี50ไม่ได้เขียนไว้ผมไม่รู้นะต้องไปถามผู้รู้เพราะผมไม่แม่นตัวกฎหมายแต่ถ้าตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57ไม่ได้เขียนไว้ว่าต้องทำประชามตินักข่าวก็ถามว่าแต่ว่าครม.และครส.ก็มีอำนาจที่จะตัดสินใจได้นี่ครับรองนายกก็บอกว่าไม่ใช่ไม่มีใครใหญ่เท่ารัฐธรรมนูญหรอกเมื่อถามว่าใช้อำนาจหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ในการในรัฐธรรมนูญชั่วคราว57ได้ไหมล่ะเพื่อให้มีการทำประชามติเนี่ยพลเอกประวิตรบอกไม่ได้ต้องรัฐธรรมนูญเท่านั้นเพราะอำนาจทั้งหมดอยู่ที่รัฐธรรมนูญทีนี้เมื่อถามเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนอย่างไรก็ต้องว่าไปตามนั้นถามว่าเคยคุยเรื่องการทำประชามติกันในคสช.ไหมรองนายกก็บอกว่าไม่ได้คุยเราก็ทำตามที่ประกาศรถแมพไปต้องเดินไปตามนั้นและเดินตามรัฐธรรมนูญก็จบคำถามคำตอบรองนายกซึ่งท่านก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนหรอกคุณธราพงศ์ได้อย่างเดียวก็คือว่ากันไปตามรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยวันนี้พลเอกเลิศลับโฆษกกรรมธิการยกร่างบอกว่าตอนนี้ก็มีความเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่หลากหลายมากมีความเห็นจากพรรคการเมืองว่าควรจะให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพื่อทำให้รัฐธรรมนูญให้เรียบร้อยเสียก่อนอันนี้ก็หลงประเด็นอีกคือเขาไม่ได้มีความเห็นว่าให้เลื่อนการเลือกตั้งเพื่อทำรัฐธรรมนูญให้เรียบร้อยแต่เขามีข้อแม้ว่าถ้าจำเป็นต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปและทำรัฐธรรมนูญเรียบร้อยเขาก็ไม่ขัดข้องไม่ใช่เป็นข้อเสนอไม่งั้นเดี๋ยวก็แปะข่าวออกมาอย่างนี้ก็บอกอ้าวนี่ไงก็ทุกฝ่ายเห็นอย่างนี้ก็ฉะนั้นก็อย่ามาว่านะถ้าจะต้องใช้เวลาทำรัฐธรรมนูญให้มากกว่านี้มันจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับพลเอกรัฐก็บอกว่าผมอยากจะให้ทุกฝ่ายใจเย็นในเรื่องของการมองรัฐธรรมนูญกรรมธิการยกร่างได้คำนึงถึงปัญหาของประเทศไทยเป็นหลักก่อนจะบัญญัติในรายละเอียดลงไปแต่สำหรับกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมนูญเช่นพรรคการเมืองซึ่งจะมองว่าตัวเองเสียประโยชน์จากการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาทิตย์ในด้านการเลือกตั้งนั้นตนคิดว่าต้องมองดูเพราะว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนไปอีกระบบก็มีคนได้คนเสียตนเห็นด้วยกับระบบเลือกตั้งแบบผสมนี้อีกทั้งระบบนี้หลายประเทศก็ได้พัฒนาขึ้นมาความต้องการของประชาชนต่อพรรคการเมืองว่าจะเป็นอย่างไรนั่นก็อยู่ที่คะแนนบัญชีรายชื่อแน่นอนว่าระบบนี้ทำให้พรรคการเมืองบางพรรคที่มีความสามารถในการเลือกตั้งแบบเขตเขาไม่พอใจอันนี้พูดถึงเรื่องระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมที่คุณจะอยู่ดีล่ะถามอีกว่าเสียงที่ออกมามากมายขนาดนี้จะทำให้กรรมการยกร่างต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมไหมผลเอกเลิศลัดบอกว่าการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนั้นมีเวลาอีก3เดือนจนถึงวันที่6สิงหาที่จะมีการลงมติแต่ว่าการปรับเปลี่ยนคงไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ถูกใจทุกคนได้คงจะปรับเปลี่ยนแค่ให้ดีขึ้นเป็นไปตามความเห็นของคนส่วนใหญ่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของประเทศชาติขอยืนยันว่ากรรมาธิการยกร่างไม่ได้ยึดติดมนูญต้องไปเป็นไปตามร่างแรกอย่างแน่นอนเพราะมีฉะนั้นแล้วจะมีขั้นตอนการพิจารณาอภิปรายต่างๆนี้ก่อนจะถึงลงมติได้อย่างไรขอยืนยันว่าทุกมาตรานั้นล้วนแต่มีที่มาก่อนจะถูกบัญญัติลงมาครับทีนี้ก็ใครอีกอ่ะดูฝ่ายผู้ตรวจก็คือวันนี้เขาไปเป็นสัมมนาโครงการสัมมนาสื่อมวลชนที่โน่นที่โรงแรมดีวาน่าพลาซ่ากระบี่อยู่จังหวัดกระบี่ไปสัมมนากันเรื่องปฏิรูปรัฐธรรมนูญทิศทางใหม่ของประเทศไทยโดยมีคุณศรีราชาวงศารยางกูลประธานผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้รู้สึกยังไม่เข้มข้นเถียงกันตามกระแสกรรมาธิการยกร่าง
ชุดนี้มีความหลากหลายการคัดเลือกยังไม่ครอบคลุมทุกมิติทุกด้านบางเรื่องแข็งบางเรื่องอ่อนหลายคนมาจากสถาบันเดียวกันอย่างสถาบันพระปกเกล้าจึงมีข้อเหตุสงสัยว่ามีเหตุผลอะไรในการร่างรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับการสร้างบ้านให้คนอยู่สิ่งสำคัญคือจะอยู่สุขสบายหรือไม่ถ้าคนอาศัยไม่รู้จักใช้จะมีความหมายอะไรเช่นเดียวกับการปฏิรูปปฏิรูปอย่างไรก็ตามแต่ถ้าคนใช้ไม่เกิดไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์ตราบใดก็ตามที่ระบบการศึกษาของเราไม่ดีพอคนไทยยังไม่พัฒนาถึงขั้นที่มีความคิดเชิงวิเคราะห์รู้ผิดรู้ชอบไม่ล่วงล้ำสิทธิของคนอื่นนี่คือสิ่งสำคัญแต่น่าเสียดายที่ระบบการศึกษามันพังมา50ปีกระทรวงศึกษาธิการก็มีแต่มาเฟียต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันบางคนเป็นผอ.แต่ไม่เคยไปโรงเรียนของตัวเองนี่คุณศิลชาบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งการที่คนไปได้รับการศึกษาจากต่างประเทศก็เหมือนถูกล้างสมองให้เชื่อในสิ่งที่ไปเรียนมาโดยไม่ดูบริบทสังคมไทยว่าทำตามได้ไหมการที่คนไปเรียนรัฐศาสตร์หรือกฎหมายจากต่างประเทศต่างเอาสิ่งเหล่านั้นมาร่างรัฐธรรมนูญสำหรับสังคมไทยตนเคยถูกถามตอนไปเรียนกฎหมายที่อเมริกาว่าจะนำกฎหมายไปใช้ได้อย่างไรบ้างตนก็ตอบว่ากฎหมายเขาสำหรับบ้านเมืองเขาไม่ใช่บ้านเมืองเรานำมาใช้กันไม่ได้นอกจากจะประยุกต์ให้เหมาะสมตอนนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมการที่เราไปเอาของเขามาใช้ของเราในทันทีไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเราต้องทดลองใช้ก่อนเพื่อให้รู้ว่ามันใช้ได้ไหมการเมืองไทยตอนปี2475ผ่านมาแล้ว82ปีสภาพบ้านเมืองเป็นชิ้นเป็นอันหรือไม่โอ้และนี่ท่านบอกอย่างนี้รัฐธรรมนูญจะสร้างสวยงามอย่างไรก็ตามแต่ถ้าคนภายใต้รัฐธรรมนูญไม่รู้จักหน้าที่ของตนก็จะเป็นแบบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความสำคัญอยู่ที่ตัวตนอยู่ที่ตัวคนไม่ใช่รัฐธรรมนูญเขียนให้รู้แต่รู้เรื่องราวลึกซึ้งจริงหรือไม่เช่นการรวมผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยคนเขียนรู้บทบาทของสององค์กรนี้จริงหรือไม่ไม่ใช่เขียนแบบแค่นี้ต้องชำระท้ายที่สุดมันจะฟ้องว่ากรรมธิการยกร่างทำผิดหรือทำถูกแล้วกรรมนั้นจะตกไปถึงท่านบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้เกินกว่าครึ่งสามารถอยู่ในกฎหมายลูกได้ยิ่งถ้าเขียนในรัฐธรรมนูญแก้ไขยากก็จะเกิดปัญหาตามมาเช่นหากระบบ Open List ใช้แล้วมีปัญหาแล้วจะทำยังไงแล้วก็บอกต่อว่ารัฐธรรมนูญปี40เขียนให้รัฐบาลมีอำนาจมากเกินจนเกิดปฏิวัติปี49เอามาตอนนี้เขียนสวนทางกลับกันให้มีอำนาจน้อยลงคือการให้เป็นรัฐบาลผสมก็จะมีปัญหาตามมาอีกเกรงว่ามันจะเละตุ้มเป๊ะยิ่งเขียนแบบให้รัฐบาลมีอำนาจมากยังดีกว่าเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คนเขียนมีความตั้งใจที่จะสร้างอะไรใหม่ๆแต่ดูแล้วจะเป็นรัฐธรรมนูญแบบฝันเฟื่องหลายสิ่งที่เรายังทำไม่ได้เราไม่ได้คำนึงถึงสถานภาพที่ควรจะเป็นของประชาชนหรือไม่ได้คำนึงถึงศักยภาพการเงินการคลังว่าประเทศนี้ทำได้ไหมรัฐธรรมนูญนี้คงเป็นอนุสาวรีย์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นอนุสาวรีย์ว่าครั้งหนึ่งเคยพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นนี่อาจารย์ศรีราชามาช่วงหลังๆนี่ดุนะอาจารย์ศรีราชาเนี่ยดูสิเพราะว่าเขาจะควบรวมระหว่างผู้ตรวจกับกรรมการสิทธิ์กับกสม.ครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับวันนี้พลเอกประยุทธ์เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเพราะว่าปกติประชุมทุกวันจันทร์แต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนายกมีภารกิจในต่างประเทศนะครับก็ประชุมนอกจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็มีตัวแทนฝ่ายต่างๆมาร่วมประชุมด้วยก็คือกรอบงบประมาณรายจ่ายปี59พิจารณาตรงนี้ครับก็อยู่ที่ 2.1
3.72 ล้านล้านบาทขาดดุล 3.9 แสนล้านนะครับส่วนภารกิจของนายกในการเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนหรือว่าอาเซียนซัมมิตครั้งที่26ระหว่างวันที่27ถึง28เมษายนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์และเมืองลังกาวีนะครับโฆษกประจำสำนักนายกคุณหมอยงยุทธมัยลาภบอกว่านายกจะออกเดินทางที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองในเวลาบ่าย2โมงของวันที่26เมษายนครับแล้วก็จะเดินทางกลับจากการประชุมในเวลา 12:45 นาทีของวันที่28เมษายนครับแล้วก็จะไปตรงกับวันประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือวันอังคารที่28แต่ว่านายกได้มอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานการประชุมครม.แทนส่วนเนื้อหาประเด็นหลักในการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ครับก็จะมีมาเลเซียเป็นประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวข้อนี้ก็คือประชาชนของเราประชาคมของเราวิสัยทัศน์ของเราครับครับทีนี้ก็ดูเรื่องคิริมายามูนแดนซ์ต่อเนื่องหน่อยวันนี้ผู้ว่านครราชสีมาหรือโคราชธงชัยลืออดุลพูดถึงเอาเรื่องสนามแข่งรถบนนันซ่าก่อนท่านบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรมากต้องเรียนว่ามีการตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดทั่วประเทศไม่เฉพาะที่โคราชซึ่งการตรวจสอบเพื่อที่บนนันซ่าและต่อไปที่โน่นที่นี่ก็จะมาจากส่วนกลางมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันตรวจสอบเมื่อตรวจสอบแล้วพบข้อสังเกตว่า1การออกเอกสารสิทธิ์น่าจะเกิดขึ้นโดยชอบหรือไม่หรือ2 อยู่โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ในเขตที่ห้ามอยู่เช่นเขตป่าสงวนแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติก็ต้องดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงสำหรับการดำเนินการต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบยืนยันมาด้วยอย่างกรณีโบนันซ่าเนี่ยต้องส่งให้ที่ดินในพื้นที่ทั้งที่ดินสาขาปากช่องที่ดินจังหวัดแล้วก็ได้ตรวจสอบและยืนยันว่าชอบหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เราก็ให้ความร่วมมือไปส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดต้องว่าไปตามอำนาจหน้าที่ไม่มีการดึงเรื่องช้าหรือเร็วทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วในระดับหนึ่งตนไม่อยากให้วิตกกังวลว่าจะมีการดึงเกมให้ช้าเกมเร็วเรามีข้อตกลงกับทุกหน่วยงานว่าต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันด้วยการให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเพื่อพิสูจน์แสวงหาข้อเท็จจริงนั้นให้เร็วที่สุดนำไปสู่กระบวนการที่ควรจะเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็พูดกรณีว่าพบเอกสารสิทธิ์นส3กเพิ่มขึ้นอีก1แปลงจากเดิมที่ลงนามเพิกถอนไปแล้ว5แปลงของโบสถ์นันซานั้นเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานและยังไม่ได้รับเรื่องการเสนอเพิกถอนขึ้นมาจากที่ดินจังหวัดขอเวลาให้หน่วยราชการรับผิดชอบแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบความเห็นพอสมควรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากได้มามิโดยมิชอบก็ต้องเพิกถอนทีนี้ก็ถามเรื่องกรณีมูนแดนซ์โดยเฉพาะกรณีที่ดินบ้านพักของคุณสรยุทธ์แล้วก็ที่บอกว่ามีการลุกล้ำห้วยสาธารณะห้วยฟ้าผ่าและถูกเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมมีการทำเขื่อนปิดกั้นลำน้ำใช้เพื่อประโยชน์ตัวเองเนี่ยผู้ว่าบอกว่าเรื่องกั้นรำรางสาธารณะหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.หรือเทศบาลเป็นผู้เสียหายเขาต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษและพนักงานสอบสวนก็สอบสวนไปแต่พบกระทำความผิดก็ดำเนินคดีเมื่อดำเนินคดีแล้วก็ต้องปรับสภาพพื้นที่ที่บุกรุกล่วงล้ำให้คืนสู่สภาพเดิมมันก็จบแค่นั้นนี่แล้วกรณีโครงการมูนแดนซ์และคิริมายาเนี่ยรีสอร์ทเนี่ยทางจังหวัดนครราชสีมาก็จะเรียกดูข้อมูลข้อเท็จจริงกับทางที่ดินจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้มาอย่างไรได้มาโดยชอบโดยกฎหมายไหม
แต่ตอนนี้ยังบอกตอบอะไรหรือตอบอะไรไม่ได้ตนก็คงต้องไปดูต่อไปและดูแล้วต้องมั่นใจและต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้มากกว่าที่มีอยู่เช่นนส3กตั้งแต่ปี2519ส่วนจะได้มาโดยชอบหรือไม่ชอบก็ต้องดูกันต่อไปครับนี่เสียงจากผู้ว่าครับข่าวเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยประเด็นจากรองนายกวิษณุเครืองามที่ได้นำรายชื่อ100รายชื่อกลับไปให้กับทางฝ่ายปปท.เขาพิจารณาอีกทีหนึ่งนี่นะครับรองนายกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายเลขาของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติสอตช.เนี่ยได้นำรายชื่อ100รายที่อาจจะเข้าข่ายทุจริตกลับไปหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าบางคนที่มีการส่งรายชื่อมาเนี่ยเพราะว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปดำเนินการอะไรได้และเพราะว่าบางคนก็มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วหาไม่เจอเพราะถ้าไปโยกย้ายผิดคนเดี๋ยวก็จะยุ่งอีกครับอ๋อคือคนเก่าเนี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วพอถูกย้ายไปอยู่ตำแหน่งอื่นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังยึดติดกับตำแหน่งแต่ชื่อเขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไปดำเนินการตามตำแหน่งเก่าแต่ว่าชื่อเขาเปลี่ยนแล้วไปอยู่ตำแหน่งอื่นเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาครับส่วนข้าราชการเกษียณเนี่ยรองวิษณุบอกว่าแม้ว่าจะพ้นบ่วงการโยกย้ายและบ่วงการสอบวินัยที่กำลังมีการดำเนินการแต่ก็ยังมีบ่วงอื่นก็คือดำเนินคดีอาญาครับคนเราทำผิดหนีไม่พ้นบ่วงนักข่าวถามว่าข้าราชการเกษียณที่เปลี่ยนชื่อนี่มีเยอะไหมครับรองบอกว่าไม่เยอะหรอกบางรายชื่อเปลี่ยนหรือไม่ก็ไม่ทราบเพราะตรวจสอบรายชื่อไปที่กระทรวงต้นสังกัดและปปท.ก็ไม่ตรงแล้วก็ไม่พบรายชื่อแต่นามสกุลเดียวกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ครับครับเรื่องของความพยายามในการที่จะแก้ไขเอาจริงเอาจังกับข้าราชการทุจริตวันนี้ก็มีเสียงชื่นชมมาจากกรรมการปปช.คุณวิชามหาคุณท่านบอกว่าหวังว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องการปราบปรามทุจริตถ้าหากไม่ได้คสช.ก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้และมันคงยากที่จะขยับได้ใหญ่ขนาดนี้ฉะนั้นก็ท่านก็บอกว่าหลายเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องในกระทรวงศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พยายามทำกันมาแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเห็นผลนั่นแหละโดยคำสั่งของคสช.หรือจะใช้มาตรา44กำลังดำเนินการอยู่นี่แหละพักก่อนนะเดี๋ยวก่อนจะพักเนี่ยมีข่าวดีๆจาก PTT Global Chemical หน่อยครับครับก็คือว่าบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนและบริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยครับได้ร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตและพลาสติกทางการแพทย์โดยเม็ดพลาสติก LLD PE Brand Innoplus ของ PTT Global Chemical ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยนี่แหละครับเพื่อที่จะทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็เป็นอีกก้าวใหม่ของการพัฒนานวัตกรรมโดยบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิต มีคุณสมบัติพิเศษในการปกป้องและเก็บรักษาถุงรับบริจาคโลหิตให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้งานและมีการรักษาคุณภาพป้องกันอุณหภูมิจากภายนอกเป็นอย่างดีและก็ไม่มีผลต่อถุงรับบริจาคโลหิตด้วยนะครับครับเขาเทคโนโลยีเขาก้าวหน้ามากคุณธนาธงเขาก้าวหน้ามากอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูข่าวอื่นในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM
สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station ปีท่องเที่ยววิถีไทยเที่ยวได้12เดือนทั่วไทยเริ่มปีใหม่ตักบาตรให้จิตใจร่มเย็นแล้วเรียนมวยไทยออกกำลังกล้ามเนื้อกลางปีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ฟังดนตรีไทยดูผ้าไหมไทยแล้วค่อยกินให้อร่อยต่อได้แข่งจักรยานแล้วลอยกระทงกัน2ต่อ2ส่งท้ายปีฟังแจ๊สเพราะๆด้วยกันท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครอยากรู้เพิ่มโทร1672การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับรถตกถนนต้องซ่อมทำสีซ่อมหลังคากระจกแตกหูช้างห้อยประตูแม็กเบี้ยวแหนพังหมดรถพลิกคว่ำตกถนนเนี่ยซ่อมหนักนะและประกัน3บวกทั่วไปก็ไม่มีใครจ่ายให้ด้วยแต่ประกัน3บวก First Class ของเจ้าพยาประกันภัยเราซ่อมให้เบี้ยแค่ 7,000 บาทเจ้าพยาประกันภัยโทร02-648-6666บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการจัดการของป่าอย่างยั่งยืนวันนี้เติมน้ำมันบางจากครบ800บาทรับฟรีน้ำมะขามป้อมภูฟ้า1กล่องแปรรูปจากมะขามป้อมบนพื้นป่าอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะปั๊มในกรุงเทพและปริมณฑล3จังหวัดถึง25เมษายนนี้หรือจนกว่าของจะหมดคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพคุณสุภาพครับกลับมาในช่วงนี้เนี่ยมีข่าวจากปปช.เรื่องคดีสลายการชุมนุมปี53คุณวิชามหาคุณกรรมการปปช.ครับบอกว่าคดีคุณอภิสิทธิ์กับพระสุเทพเนี่ยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอพยานที่คุณอภิสิทธิ์อ้างไว้มาให้ถ้อยคำก็คือคุณถวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาสมช.คุณถวินเนี่ยจะเดินทางไปด้วยตัวเองในวันที่26เมษายนนะครับส่วนพยานที่2ก็คือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในฐานะอดีตผบ.ทบ.จะส่งคำชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรครับแล้วหลังจากนั้นปปช.ก็จะพิจารณาว่าข้อมูลเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่เพียงพอก็จะเชิญมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมได้ส่วนข้อสงสัยที่จะสอบถามคุณวิชาบอกว่าในส่วนของพลเอกอนุพงศ์เนี่ยก็จะพิจารณาในประเด็นเรื่องการทำงานในพื้นที่เพราะทหารทราบดีในเรื่องของการควบคุมกลไกต่างๆส่วนคุณทวินนั้นก็จะทราบดีเกี่ยวกับแผนยุทธการซึ่งเราต้องการทราบว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือไม่เนื่องจากผู้ที่ไปชุมนุมไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายทุกคนซึ่งต้องดูว่ายุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไ รแล้วหลังจากที่สอบพยานทั้งสองแล้วก็จะมาดูรายละเอียดที่ทางตำรวจไปดำเนินการมาใหม่ด้วยรวมทั้งในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งต้องยอมรับว่ามันพลิกไปพลิกมาไม่นิ่งฉะนั้นเมื่อตำรวจและ DSI สอบอะไรไปเราก็ต้องตามไปว่าได้เรื่องอะไรอย่างไรโดยเฉพาะที่มีการจับกุมชายชุดดำ5คนแล้วส่งไปที่ศาลเราต้องการได้ถ้อยคำจากพยานเหล่านั้นด้วยครับครับเรื่องที่เขาจะปฏิรูปวงการตำรวจแล้วก็มีข่าวออกมาว่าในรัฐธรรมนูญฉบับไอ้ร่างแรกเนี่ยมีข้อเสนอให้แยกงานสืบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ก็พลตำรวจเอกสมยศ
ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับบอกว่าถือเป็นเรื่องของผู้ที่มีคุณวุฒิมีประสบการณ์ซึ่งเท่าที่ทราบก็จะมีการโอนฝ่ายสืบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกไปตนและคณะทำงานจะกลับไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่ามีมากน้อยเพียงใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังยืนยันว่าพร้อมจะปฏิบัติตามเพื่อการเปลี่ยนแปลงสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับส่วนข้อเรียกร้องการคัดค้านที่ว่าเนี่ยมองว่าไม่ใช่การลิดรอนแต่ต้องคำนึงถึงบริหารราชการเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องคือผบ.ตร.เนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรมากแต่ว่าระดับข้าราชการที่โดยเฉพาะผู้กับสน.ท่าพระในฐานะเลขาการสมาคมพนักงานสอบสวนชื่อพันตำรวจเอกด็อกเตอร์มานะพอช่วยนะนี่เรียนจบปริญญาเอกจากธรรมศาสตร์นะคือท่านให้สัมภาษณ์วันก่อนวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านนะคุณตระพงศ์คือท่านบอกว่าอย่าไปมองว่าตำรวจหวงอำนาจไม่ได้หวงหรอกเพราะทุกวันนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอยู่แล้วตำรวจไม่อยากไม่มีใครอยากอยู่เป็นพนักงานสอบสวนแต่ว่ามองถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าถ้าจะมีองค์กรใหม่หน่วยงานใหม่ขึ้นเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยเพื่อจะรับการสอบสวนถามว่าจะมีความคล่องตัวเท่ากับตำรวจไหมซึ่งตำรวจเนี่ยมีโรงพักอยู่ทั่วประเทศ 1,500 กว่าแห่งเนี่ยฉะนั้นถ้าจะสร้างหน่วยงานขึ้นมาใหม่และสร้างสถานที่ทำงานขึ้นมาใหม่ 1,500 กว่าแห่งเนี่ยอันนี้ต้องดูเรื่องงบประมาณด้วยแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งเรื่องบุคลากรทั้งอาคารสถานที่ทั้งอะไรต่างๆต่างๆเนี่ยคนก็รู้จักโรงพักอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยอยากให้มองในแง่นี้แต่ส่วนที่ว่าพนักงานสอบสวนสร้างความขมขื่นเจ็บช้ำให้ประชาชนในกรณีที่ว่าเช่นว่าไปบังคับให้เขารับสารภาพในอดีตก็เคยมีถึงขนาดว่าไปซ่องไปซ้อมอะไรกันเนี่ยในการสอบสวนเนี่ยท่านพันตำรวจเอกดร.มานะบอกว่าขั้นตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ขั้นตอนของพนักงานสอบสวนนะพนักงานสอบสวนไปทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะเมื่อมาพนักงานสอบมาสอบกันบนโรงพักเนี่ยมันก็จะเห็นกันหมดอะใครทำอะไรแต่ว่าที่จับได้แล้วกว่าจะมาถึงพนักงานสอบสวนที่ว่าไปใช้เซฟเฮาส์หรือหน้าบวมตาบวมออกมาเนี่ยนะอันนั้นไม่ใช่เรื่องของพนักงานสอบสวนคล้ายๆกับเป็นเรื่องของฝ่ายอีกฝ่ายนึงอะฝ่ายจับกุมไปจับฝ่ายจับกุมหรือฝ่ายสืบสวนแต่มาถึงพนักงานสอบสวนบนโรงพักแล้วเนี่ยไม่มีใครกล้าไปทำอย่างนั้นหรอกบนโรงพักฉะนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านบอกว่าต้องยอมรับว่ามันเคยมีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าจะเอาส่วนน้อยนี้แล้วไปเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องการพนักงานสอบสวนก็ขอให้พิจารณาให้ดีแต่ว่าดูไปแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะถึงขั้นนั้นคุณธนาภพเพราะว่ากรรมธิการยกร่างก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเขาเสนอมาเมื่อเขาเสนอมากรรมการยกร่างก็ไปบรรจุไว้เป็นอยู่ในรัฐธรรมนูญฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้แล้วเข้าใจว่าน่าจะมีการทบทวนว่าจะทำยังไงนี่เรื่องของตำรวจครับมีข่าวชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณสุภาพคือไม่ใช่ประเด็นการเมืองแม้ว่าจะมาจากการพูดของคุณชวนหลีกภัยก็ตามแต่ว่าน่าสนใจเพราะว่าท่านพูดถึงชาวสวนยางเรื่องเกี่ยวกับปัญหาราคายางพาราเนี่ยนะครับเห็นในภาพนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นการพูดก
ับชาวภาคใต้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งน่าจะเป็นที่จังหวัดตรังนะครับเพราะว่าในข่าวไม่ได้บอกว่าในงานอะไรแต่ว่าคุณชวนบอกอย่างนี้ครับว่าขณะนี้รู้สึกเป็นห่วงค่าครองชีพของประชาชนชาวไทยเพราะเมื่อเดินทางไปไหนชาวบ้านจะมาถามตลอดว่าราคายางพาราจะขึ้นอีกไหมซึ่งก็ได้เตือนชาวบ้านมาตลอดว่าไม่ต้องหวังว่าราคายางจะสูงไปถึง170บาทถึง180บาทต่อกิโลกรัมเหมือนในอดีตเพราะว่าประเทศอื่นๆก็ปลูกยางเหมือนกับประเทศไทยแล้วดังนั้นทุกคนต้องปรับตัวโดยภายในสวนยางพาราจะต้องปลูกผักอื่นๆเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วยชาวสวนยางภาคใต้ส่วนใหญ่จะทำสวนยางกันอย่างเดียวแตกต่างจากชาวสวนยางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะมีอาชีพอื่นอยู่ก่อนแล้วเมื่อราคายางตกต่ำเขาก็ไม่เดือดร้อนมากนักต่างกับชาวสวนยางของภาคใต้ซึ่งยึดอาชีพนี้มาเป็นร้อยๆปีแล้วแล้วยังแนะนำกับบอกว่ายังเคยแนะนำกับคุณอำนวยปฏิเสรัฐมนตรีช่วยเกษตรว่าอย่าใช้วิธีแก้ปัญหาวิธีเดียวกันกับชาวสวนยางในแต่ละภูมิภาคเพราะมีความแตกต่างกันและจะไม่สำเร็จอีกทั้งบางคนอาจได้รับประโยชน์แต่บางส่วนอาจไม่ได้รับประโยชน์โดยจากนี้ชาวบ้านอย่าไปตั้งความหวังว่าราคายางพาราจะสูงขึ้นไปที่170ถึง180บาทต่อกิโลกรัมเพราะประเทศอื่นๆเขาก็ปลูกยางพาราแล้วและสิ่งสำคัญก็คือขอให้ทุกคนได้ปรับตัวเองด้วยครับอันนี้แหละใช่เพราะว่าชาวสวนยางภาคใต้เนี่ยไม่มีอาชีพเสริมอื่นหรอกคุณระพงศ์เป็นชาวสวนยางปลูกยางก็มีอาชีพเดียวแต่ว่าผู้ที่ปลูกยางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเขามาปลูกยางเสริมเอาทีหลังใช่แต่ละฝ่ายเขามีอาชีพกันอยู่แล้วพอวันหนึ่งนี่แหละเริ่มให้มีใช้ต้นกล้ายางสมัยคุณเนวินไประดมให้ปลูกยางกันเนี่ยเขาก็เอาไปปลูกเสริมอาชีพหลักเขาก็ยังอยู่เขาปลูกเสริมฉะนั้นพอราคายางตกต่ำลงมานี่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วที่เขาปลูกยางกันนี่นะครับไม่ต้องลงทุนมากเพราะว่าไปบุกรุกเป็นพื้นที่ที่เขาไม่ได้ทำนามาก่อนนะครับหรือเคยทำนาแต่ว่ามันไม่ได้ผลผลิตเยอะอ่ะมันอยู่ในที่สูงเขาก็เลยไม่เกือบจะไม่มีเลยที่ดินที่ใช้ปลูกยางเนี่ยไม่ใช่ที่ดินที่เขาทำอย่างอื่นมาก่อนส่วนใหญ่เป็นที่ดินในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งครับที่กำลังเป็นปัญหากันอยู่ทุกวันนี้ว่าที่จะยึดที่ดินคืนมากี่แสนไร่กี่หมื่นไร่กี่แสนไร่ก็ไม่รู้เนี่ยนี่แหละครับเรื่องของยางภาคอีสานนี่แหละครับเอออ่ะเดี๋ยวก่อนจะจบรายการมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อยู่2เรื่องครับเรื่องที่1บริษัท IRPC จำกัดมหาชนเขาได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์หรือว่า Corporate Governance Asia Recognition Award 2015จากนิตยสาร Corporate Governance Asia อันนี้ก็มาจากการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงแล้วในระหว่างที่มีการปรับปรุงนี้นะครับทั้งในส่วนของศูนย์การค้าและก็ในโซนห้างสรรพสินค้าเนี่ยยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับเพราะว่าการปรับปรุงนั้นจะทยอยดำเนินการไปทีละส่วนฉะนั้นก็ไม่มีผลกระทบใดๆต่อลูกค้านะครับซึ่งการปรับปรุงเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนธันวาคมนี้ครับครับฉะนั้นก็ใครที่เคยไปเดินตรงไหนใช้จ่ายตรงไหนเนี่ยไปได้ปกติครับครับเวลาหมดพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
บริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666บางจากมุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน